รงเรือนค่ะโรงเรือนเกษตรแบบมินินะคะค่ะก็สวัสดีกันเป็นทางการอีกสักครั้งนะคะสำหรับมาดามคันทรีนะคะวันนี้จะพามาดูการติดตั้งโรงเรือนขนาดเล็กนะคะฉบับมินิฉบับกระเป๋าค่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็น่ารักดีนะคะอยากจะนำมาเก็บพวกไม้ด่างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียงนะคะเอาวันนี้มาดูค่ะว่าคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองนะคะจะกางโรงเรือนได้ใช้เวลาขนาดไหนนะคะเพราะว่าอันนี้ค่ะเริ่มแรกเลยค่ะหาคู่มุมไม่เจอค่ะแล้วก็ทั้งสองก่อนนะคะพากันทำเข้าไปกันทำเข้าไปทำเข้าไปกันดูค่ะทำไปทำมามันไม่ลงตัวค่ะค่ะสุดท้ายเลยต้องมาวางแผนกันใหม่นะคะทำไปทำมาทำจนโอ้โหเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันค่ะค่ะทนไม่ไหวค่ะลุกไปดูคู่มือค่ะคุณลุงบอกว่าไม่มีคู่มือค่ะทอดไม่แล้วก็ประกอบกันใหม่อีกแล้วละสิท่าที่เห็นทำกันอยู่ดีนะคะคือไม่มีคู่มือค่ะเพราะว่าหาคู่มือไม่เจอค่ะเดี๋ยวคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ค่ะที่ขึ้นมากันขนาดนี้นะคะพิษนะคะเนี่ยเดี๋ยวถอดออกอีกค่ะสงสัยคงต้องพักยกกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ค่ะเริ่มกันค่ะนี่ค่ะเริ่มไปรูปเป็นร่างแล้วนะคะไม่ใช่มีคู่มือนะคะคู่มือยังไม่มีคติธรรมกันอยู่เนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะค่ะสถาปนิกค่ะนึกกันเข้าไปค่ะนึกกันเข้าไปจินตนาการเข้าไปว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนนะคะนี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าที่เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้นะคะกำลังจะหาคู่มือเจอค่ะคุณตาค่ะนี่แหละค่ะฝีมือชัดๆThinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth It's all cry in the end when she leave and she take your juice Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop Voices in my head, they telling me to stop Hey, got 20 G's for the keys to the What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the dropVoices in my head, they telling me to stop, ayy Got 20 G's for the keys to the What do you do when Captain turn your lover to a op?
ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับร่องเรื่อนยางง่ายแบบฉบับมินินะคะก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้วยความตะกุกตะกักชะงักชะงักนะคะสารพัดอย่างนะคะเพราะว่าหาคู่มือไม่เจอนั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็นำความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับคนรักต้นไม้นะคะค่ะก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งนึงค่ะสำหรับต้นไม้ด่างที่จะนำมาปลูกไว้ที่นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่เป็นคอต้นไม้นะคะชอบต้นไม้นะคะจัดต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะจะอัปเดตทุกวันอังคารและพฤหัสบางทีก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะคะถ้าติดภารกิจค่ะและเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับไม้ด่างไม้เขียวแล้วก็ไม้แปลกของชาวบ้านนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ต้นไม้ด่างมาไว้ที่นี่นะคะ